สวัสดีแฟนๆเกม State of Decay เหมือนเช่นเคยนะครับผมเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนนะครับน่าจะมีความสงสัยในใจว่าแผนที่ในเกมนี้เนี่ยตั้งแต่ภาคที่1จนถึงภาคที่2มันติดกันหรือเปล่ามันอยู่ไกลกันขนาดไหนมันอยู่กันแบบคนละซีกโลกหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคำตอบนะครับที่ผมจะให้ทุกคนเนี่ยคืออย่างแรกครับมันติดกันหรือเปล่ามันติดกันครับแต่จะมีระยะของมันอยู่นะซึ่งยังไม่ตายตัวนะครับว่ามันอยู่ใกล้หรือไกลกันขนาดไหนอย่างที่2มันอยู่กันคนละรัฐหรือเปล่าคนละซีกโลกหรือเปล่าคำตอบคือคิดว่าน่าจะอยู่ในรัฐเดียวกันนะครับมันไม่น่าจะไกลขนาดนั้นแล้วผมเนี่ยจะมีอะไรมาพิสูจน์ใช่ไหมแน่นอนเขาว่าไปทำกันบ้านมาแล้วเพราะงั้นนะครับทุกคนไปดูภาพได้เลยครับผมโอเคภาพที่เพื่อนๆ นะครับเห็นอยู่ในตอนนี้เนี่ยคือภาพแผนที่ทั้งหมด6แผนที่ที่ผมได้ไปวาดเอามานะครับตั้งแต่ภาคที่1จนถึงภาคที่2นะครับเป็นดราฟมาแล้วเพราะงั้นแล้วอย่าใส่ใจอาร์ตเวิร์คนะครับพอดีว่ามืออ่อนแรงมากไม่ได้ใช้ม็อบปากกานะครับเพราะงั้นแล้วแผนที่มันอาจจะไม่ accurate 100% นะครับพยายามเปรียบเทียบเอาเนาะในเกมแล้วกันนะครับโอเคอย่างแรกครับขอบอกก่อนว่าทางทีมผู้พัฒนาเนี่ยเขาไม่ได้มีการออกมาบอกแบบชัดเจนนะครับว่าแผนที่มันจะเชื่อมต่อกันยังไงแต่ชาว Reddit นะครับแล้วก็แฟนๆเกมนี้เนี่ยเขาได้มีการสร้างแผนภาพขึ้นมาแล้วมันค่อนข้างที่จะตรงอ้างอิงจาก Reddit นะครับที่เขาทำไว้แล้วด้วยเป็นยังไงอ่ะภาพขึ้นมาครับนี่คือแผนที่แบบเต็มๆของเกมนี้ในปัจจุบันนะครับเอาทีละส่วนก่อนเดี๋ยวจะงงนะครับอย่างแรกครับมาเริ่มไปที่ฝั่งซ้ายก่อนในเส้นสีเหลืองนะเส้นสีเหลืองตรงนี้เนี่ยจะแทนที่ว่ามันคือทางด่วนทางหลวงหรือเส้นทางถนนสายหลักๆของเกมนี้นะครับซึ่งในเกมจะมีการระบุไว้แล้วว่ามีถนนที่ชื่อ US 406แล้วก็ US 18นะครับเป็นถนนสายหลักนะถนนเส้นนี้จะลากออกมาจากชัมบูวาเล่แล้วก็ลากยาวไปจนถึงเมืองแดนฟอร์ดเมืองแดนฟอร์ดจะเต็มไปด้วยทางด่วนเยอะมากทั้งเมืองเพราะงั้นนะครับการแตกแขนงออกไปเนี่ยมันค่อนข้างยากเหมือนกันผมถึงว่ามาแค่ที่ผมพอจะนึกภาพออกแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงเพื่อนๆเนี่ยทราบแล้วว่าแดนฟอร์ดมีทางหลวงเยอะก็จะมีทางด่วนนะครับเส้นหนึ่งเนี่ยที่พุ่งทะลุไปยังเมืองดราเคอร์เคาที่ในภาคที่2เช่นเดียวกันครับทางด่วนเส้นนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถเห็นได้จากตัวเกมของภาคที่2เลยถ้าหากว่าเพื่อนๆนะครับเดินทางขับรถไปยังจุดออกแผนที่ของเมืองดราเคอร์เคาที่นะครับจะเห็นได้เลยว่ามีทางด่วนนะครับตั้งอยู่แบบยาวๆไปเลยนะครับตั้งอยู่ด้านหน้าเลยนะเพราะงั้นนะครับสรุปได้เลยว่าทั้งดราเคอร์และก็แดนฟอร์ดนะครับมันไม่น่าจะอยู่ไกลกันจริงๆมันคงใช้ทางด่วนร่วมกันนะครับอยู่ในบริเวณนี้นี่แหละทีนี้ครับในเมืองแดนฟอร์ดเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันเต็มไปด้วยทางด่วนใช่ไหมดังนั้นนะครับมีความเป็นไปได้ว่าเส้นทางเนี่ยจะนำพาไปสู่เมืองแคสเกตฮิลด้วยหลักฐานบ่งชี้เนี่ยอาจจะน้อยมากๆนะครับว่ามันเชื่อมกันด้วยทางด่วนหรือเปล่าแต่สิ่งที่พอจะคาดเดาได้นะครับก็คือไบโอมไบโอมนะในเมืองแคสเกตฮิลเนี่ยจะออกเป็นพื้นที่แบบแห้งแล้งหน่อยแต่ว่าจะมีการผสมผสานระหว่างพื้นที่น้ำแล้วก็บึงไปด้วยผมเลยจัดให้แคสเกตฮิลนะครับอยู่เป็นเมืองด้านซ้ายไปเลยเนื่องจากไบโอมนี่แหละครับดราเคอร์ก็เป็นทะเลทรายใช่ไหมแคสเกตก็ออกเป็นแนวทะเลทรายเหมือนกันแต่จะอุดมสมบูรณ์มากกว่าก็เลยจัดให้อยู่ฝั่งซ้ายเช่นเดียวกันนะครับทั้งสองเมืองนะทีนี้ครับด้านซ้ายหมดแล้วเรามาดูโซนด้านขวากันนะครับในด้านขวาเนี่ยเราจะเริ่มกันที่ทรัมบูวาเล่เป็นหลักนะครับเราเนี่ยจะเดินทางเข้าสู่ถนนสายหลักตรงกลางแล้วก็หักเลี้ยวขวาไปจนถึงมิเกอร์วาเล่นะครับไปสุดทางเลยถามว่ามีเหตุผลอะไรที่มิเกอร์วาเล่เนี่ยและทรัมบูวาเล่ถึงอยู่ติดกันคำตอบคือทั้งสองเมืองนะครับมีภูเขาแทนเนอร์ตั้งขั้นอยู่รวมถึงมีความเป็นไปได้ว่าทะเลสาบภูเขาแทนเนอร์เนี่ยมันจะมีการไหลลงนะครับสุดท้ายเนี่ยคือชื่อนี่แหละครับมิเกอร์วาเล่คล้ายคลึงกับทรัมบูวาเล่ดังนั้นนะครับทั้งสองเมืองต้องเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขานะครับและก็น่าจะแชร์หุบเขาด้วยกันนั่นแหละก็คือภูเขาแทนเนอร์นะครับน่าจะอยู่ติดกันแบบนี้นะครับทีนี้เรากลับมาตั้งต้นกันที่ตรงกลางกันต่อนะครับเราจะเดินทางขึ้นเหนือไปยังเมืองโพเนลิตกันนะถามว่าทำไมเมืองโพบริดเนี่ยถึงอยู่ใกล้กับทรัมบูแล้วก็มิเกอร์วาเล่ใช่ไหมคำตอบเดียวเลยครับมั่นใจโคตรเลยฮะคุณป้ารีบาร์นะครับจากภาคฮาร์ดแลนด์เนี่ยเขาบอกว่ากำลังจะเดินทางมาที่โพบริดนี่แหละซึ่งมันไม่ได้ไกลเลยนี่แหละครับหลักฐานมัดตัวเลยฮะสรุปคือโพบริดนะครับและทรัมบูวาเล่อยู่ติดกันแน่นอนอยู่ในบริเวณภูเขาแทนเนอร์นี่แหละนะครับทั้ง3เมืองเลยนะโพบริดมิเกอร์แล้วก็ทรัมบูนะครับไม่ไกลกันแน่นอน
หลักฐานอีกอย่างนึงนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆนะครับเล่นในทิวทอเรียลจะพบว่าตัวละครทั้งหมดเนี่ยจะพากันหนีออกมาจากแคมป์ออสเพรย์ใช่ไหมและไปจบกันที่โพรบลิดในตอนแรกถูกป่ะอันนั้นนะครับในตอนแรกนะความเมคเซนส์ที่มันพอจะเป็นไปได้ก็คือแคมป์ออสเพรย์นะครับจะต้องอยู่โซนกลางๆนี่แหละไม่ใกล้ไม่ไกลไปกว่านั้นนะครับทั้งไบโอมที่เป็นทะเลทรายเหมือนกับแคสเกดฮิลล์แล้วก็ดักเคอร์เคาที่เพราะงั้นแล้วไม่น่าจะไปไกลมากกว่านั้นแล้วครับอีกอย่างคือนะครับตัวละครทั้งหมดเนี่ยขับรถออกมาจากแคมป์ออสเพรย์ใช่ไหมจนมาถึงโพบดิดด้วยสภาพรถที่แบบจะพังแล้วดังนั้นเนี่ยเป็นไปได้นะครับว่าพวกเขาเนี่ยต้องแวะเข้าสู่แคมป์วินเชสเตอร์ก่อนในเมืองโพบดิดนะครับก็คือพื้นที่ป่าไม้ตอนแรกกันแหละแคมป์วินเชสเตอร์นะตรงนั้นแหละครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับทฤษฎีการวางแผนที่ต่างๆในเกมนะครับแน่นอนครับว่ามันไม่ใช่แบบออฟฟิเชียลรวมถึงการหมุนแผนที่หาจุดเชื่อมโยงกันเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันไปด้วยตามแต่สำนักแต่ละคนที่เขาจะทำกันมานะครับแต่จุดประสงค์หลักนะครับก็คือผมเนี่ยจะให้ทราบไว้ว่าแผนที่ทั้งหมดนะครับมันติดต่อกันนะมันไม่ได้อยู่ไกลกันขนาดนั้นนะครับเอาละถ้ายังไม่เก็ตนะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถไปตามอ่านได้ในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ทฤษฎีเอาไว้แบบละเอียดเลยเอาไว้ให้คิดแล้วก็เอาไปอ่านกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ